ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเสียงของหลงเฉินที่ส่งออกมาทำให้ทุกคนต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงจงฉังเฉิงและคนอื่นๆต่างแสดงสายตาที่สมน้ำหน้าออกมาเพราะสำหรับพวกเขาคือหลงเฉินได้ตายไปแล้วไม่จำเป็นต้องสุมไฟอะไรอีกต่อไปหลงเฉินมู่ชิงหยุนรีบสะกิดหลงเฉินเพราะว่านี่คือคนที่ไม่สามารถล่วงเกินได้อย่างผู้อาวุโสตำหนักลงทันโดยเฉพาะคนคนนี้ที่เป็นคนที่ชอบสร้างปัญหาตอนนี้หลงเฉินกลับเอาตัวไปมอบให้กับอีกฝ่ายเช่นนี้ไอเด็กโง่เขาเจ้ากล้าดูหมิ่นชั้นศาลไปจับตัวมันเอาไว้ชายชราคนนั้นแสดงสีหน้าที่ที่เย็นชาออกมาก่อนที่จะโบกมือพร้อมทั้งทำให้สิทธิ์ตำหนักลงทันก้าวเดินออกไปข้าเป็นคนของตำหนักโอสถเจ้าไม่มีคุณสมบัติมาไต่สวนข้าหลงเฉินเอามือไพล่หลังเอาไว้พร้อมทั้งแสดงสีหน้าที่ราบเรียบออกมาผายลมอย่าว่าแต่สิทธิ์ฝึกหัดตัวเล็กๆอย่างเจ้าเลยต่อให้เป็นสิทธิ์ของตำหนักโอสถแต่หากว่ากระทำความผิดที่นี่ก็จะต้องรับการไต่สวนอยู่ดีไปจับมันเอาไว้ทุบตีมัน10 ครั้งชายชราส่งเสียงออกมาอย่างดังที่นี่ไม่ใช่เรื่องของเจ้าหากว่ายังไม่อยากตายก็อย่าเข้ามาหลงเฉินมีสีหน้าที่เปลี่ยนเป็นเย็นชาก่อนที่ดวงตาจะแผดจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวออกมาอย่างเต็มที่มันเป็นจิตสังหารที่ปกคลุมห้องโถงแห่งนี้เอาไว้ทั้งหมดทำให้ทุกคนต่างรู้สึกเย็นยะเยือกไปทั้งตัวสิทธิ์ทั้งหลายที่กำลังก้าวเข้ามาต่างรู้สึกหวาดกลัวจนตัวสั่นและไม่กล้าเคลื่อนไหวอะไรพวกเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นไอมรณะได้อย่างชัดเจนมันดูราวกับว่าตรงหน้าของเขาไม่ใช่สิทธิ์ตำหนักโอสถแต่เป็นปีศาจร้ายที่ฆ่าได้โดยที่ไม่เหลียวมองหลงเฉินก้าวเดินเข้าหาทางชายชราโดยที่ชายชราแสดงสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อออกมาทั้งชีวิตของเขายังไม่เคยพบเจอใครที่มีจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวขนาดนี้มาก่อนมันถึงขั้นสามารถหยุดยั้งทุกคนเอาไว้ได้ด้วยแรงกดดันเท่านั้นเจ้าหนูชายชราเอาค้อนทุบโต๊ะของเขาพร้อมทั้งส่งเสียงออกมาอย่างดังเขายังพูดไม่ทันจบก่อนที่จะถูกหลงเฉินเหวี่ยงฝ่ามือตบเข้าใส่ทำให้ร่างกลิ้งกระเด็นออกไปไกลอะไรกันทุกคนต่างมีดวงตาที่แทบจะถลนออกมาเพราะว่าหลงเฉินกลับกล้าทุบตีผู้อาวุโสตำหนักลงทันเสียได้นี่เขาเสียสติไปแล้วหรืออย่างไรกันชายชราที่ถูกตบถึงกับหัวหมุนจนมองเห็นดาวเขารู้สึกวิงเวียนศีรษะไปหมดและแทบจะสลบไปแล้วชายชราส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธโดยที่ร่างกายแผ่สภาวะพลังเทวะออกมาอย่างเข้มข้นเริ่มมีเปลวเพลิงลุกโชนขึ้นมาจากภายในร่างของเขาพร้อมทั้งแผดเผาสภาวะพลังที่ทรงพลังและน่าสะพรึงกลัวทว่าเปลวเพลิงเทวะที่ดูเหมือนเพิ่งจะลุกโชนขึ้นไม่นานดูราวกับจะถูกเหยียบจนมอดดับโดยคมกระบี่ที่จะอายุที่ดวงตาของเขามันอยู่ห่างออกไปไม่ถึงครึ่งชุนด้วยซ้ำหลงเฉินคว้ากระบี่เอาไว้โดยที่เขาชี้มันไปทางชายชราแล้วพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าอย่าคิดว่าระดับพลังของเจ้าสูงส่งแล้วข้าจะทำอะไรไม่ได้การที่ข้าจะสังหารคนที่ไม่เคยเข้าร่วมสนามรบอย่างเจ้าน่ะมันง่ายเสียยิ่งกว่าดื่มน้ำเสียอีกหลงเฉินมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าระดับพลังของชายชราคนนี้สูงมากก็จริงแต่ต้องบอกเลยว่ายอดฝีมือของสำนักรุ่งโรจนันแห่งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นดอกไม้ประดับในบ้านเท่านั้นพวกเขาไม่ได้มีศักยภาพในการต่อสู้ใดๆเลยเจ้ากล้าดีชายชราส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธแต่เป็นเพราะว่าชีวิตของตัวเองอยู่ในกำมือของหลงเฉินฉะนั้นถึงทำให้เขาไม่กล้าลงมืออะไรเป็นเพราะว่าเขารู้สึกได้ถึงความไม่แยแสในสายตาของหลงเฉินดีมันน่ากลัวเกินไปแล้วมันดูราวกับว่าอีกฝ่ายสามารถฆ่าชีวิตของเขาได้อย่างง่ายดายต่อให้เป็นคนที่แข็งแกร่งอย่างเขาก็ไม่กล้าเล่นตลกกับชีวิตตัวเองชายชรายังไม่ทันได้ส่งเสียงอะไรออกมาก็ถูกหลงเฉินตบเข้าใส่อย่างจังมันเป็นการตบที่ทำให้ชายชราส่งเสียงกู่ร้องคำรามด้วยความโกรธและคิดจะตอบโต้กลับไปทันใดนั้นเองที่รู้สึกเจ็บปวดที่ดวงตาของตัวเองกระบี่อันคมกล้าในมือของหลงเฉินได้กรีดลงที่ดวงตาของเขาทำให้มีเลือดเริ่มไหลซิบออกมามันส่งผลให้เขาไม่กล้าขยับขยื่นอีกต่อไปเจ้าเป็นหมูหรืออย่างไรกันจำได้เพียงแค่กินแต่ไม่จำว่าถูกทุบเลยงั้นหรือข้ายังไม่ได้พูดอะไรแล้วใครใช้ให้เจ้าส่งเสียงออกมาหลงเฉินใช้กระบี่ชี้ไปทางร่างของชายชราพร้อมทั้งส่งเสียงอันเย็นยะเยือกออกมาชายชรารู้สึกโกรธแค้นพร้อมทั้งรู้สึกได้เลยว่าชายหนุ่มคนนี้มันเป็นปีศาจชัดๆเขามีระดับพลังที่สูงส่งกว่ามากแต่กลับถูกสยบเอาไว้ตอนนี้ชีวิตของเขากำลังอยู่ในมือของอีกฝ่ายยิ่งไปกว่านั้นคือใบหน้าที่ไร้ความรู้สึกของหลงเฉินมันทำให้เขาหวาดกลัวเขาไม่สงสัยเลยว่าหลงเฉินจะกล้าสังหารเขาจริงๆข้าบอกไปแล้วว่าเจ้าไม่มีคุณสมบัติในการไต่สวนข้าเห็นป้ายชื่อในมือของข้าหรือไม่
หากว่าตาเจ้ายังไม่บอดก็น่าจะเห็นได้ว่ามันมีอักษรคำว่าคะแนนเต็มสลักเอาไว้ป้ายชื่อนี้มีทั้งหมดเพียงแค่2ป้ายในหน้าประวัติศาสตร์ของตำหนักโอสถนั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ3ล้านล้านปีก่อนส่วนข้าคือคนที่3ที่ถือครองมันนี่คือป้ายชื่อที่ผู้อาวุโส7ดาราของตำหนักโอสถเฮ่อจืออวีมอบให้กับข้าด้วยตัวเองมันเป็นเพราะว่าข้าทุบตีอาจารย์ภายในตำหนักโอสถถึงได้ทำให้ข้าถูกหักเงินเดือนทั้งหมดเขาให้ข้ายืมเงินจำนวนหนึ่งสำหรับการสอบเข้าเป็นอาจารย์เพื่อหารายได้เสริมแต่ไม่คิดมาก่อนเลยว่าตำหนักเทวะของพวกเจ้าจะปกป้องคนชั่วและตกต่ำถึงเพียงนี้เจ้าหน้าที่คุมสอบกลับทุจริตอย่างลับๆและร่วมมือกับคนอื่นๆทำตัวไม่อยู่ในกฎในเกณฑ์มีคนคิดจะฆ่าข้าแล้วยังคิดจะไล่ต้อนให้ข้าต้องจนมุมทว่าตาเท่าอย่างเจ้ามาถึงก็ไม่ได้สนใจสถานะของข้าแต่คิดจะพุ่งเป้าใส่ข้าเช่นนี้ถามหน่อยสิว่าเจ้าอยากจะตายงั้นหรือหลงเชิญเย้ยันอย่างเย็นชาคำพูดนี้สะท้อนก้องไปทั่วห้องถงแห่งนี้ทำให้ทุกคนได้แต่งงเพราะว่าป้ายชื่อในมือของหลงเฉินสลักอักษรคำว่าคะแนนเต็มเอาไว้จริงๆสำหรับพวกเขาแล้วพวกเขารู้ดีว่ามันหมายถึงอะไรเมื่อได้ยินคำพูดของหลงเฉินก็ทำให้เข้าใจได้ว่าเบื้องหลังของอีกฝ่ายยิ่งใหญ่ขนาดไหนทุกปีอาจารย์กลับถูกหักเงินเดือนแค่นั้นเนี่ยนะขนาดผู้อาวุโส7ดารายังให้ยืมเงินแล้วส่งมาสอบเป็นอาจารย์ของตำหนักเทวะแบบนี้นี่มันมีความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนกันต้องบอกเลยว่าคำพูดของหลงเฉินนั้นจริงครึ่งไม่จริงครึ่งตัวเขาเข้าใจได้ถึงความพิเศษของป้ายชื่อด้วยตัวเองทางผู้อาวุโส7ดาราไม่เคยพูดถึงมันมาก่อนเลยอย่างไรก็ตามเขาได้รู้ว่าในหน้าประวัติศาสตร์นี้มีเพียงแค่3ป้ายฉะนั้นแล้วถึงได้รู้ดีว่ามันไม่ใช่สถานะที่ธรรมดาธรรมดาส่วนเรื่องที่ว่าเพราะเหตุใดอีกฝ่ายถึงไม่ได้บอกกับเขาก็พอเดาได้ว่าอีกฝ่ายกลัวว่าเขาจะทำตัวอวดดีนั่นเองตำหนักโอสถนั้นถือเป็นตำหนักที่พิเศษที่สุดภายในสำนักรุงโรจนันโอสถที่เหล่าศิษย์สำนักใช้กันต่างได้รับการสนับสนุนจากตำหนักโอสถฉะนั้นแล้วพวกเขาถึงได้มีสถานะที่สูงส่งที่สุดในสำนักหลงเฉินไม่เพียงแค่ยกเอาความสำคัญของป้ายชื่อตัวเองขึ้นมาแต่ยังดึงเอาผู้อาวุโส7ดาราเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นเพราะว่าจากกฎเกณฑ์ที่เขาอ่านมาคือสถานะของผู้อาวุโส7ดารานั้นต่ำกว่าเจ้าตำหนักเพียงแค่เล็กน้อยเรียกได้ว่าเป็นคนที่ทรงพลังและมีอำนาจอย่างมากการที่หลงเฉินทุบตีผู้อาวุโสตำหนักลงทันไปเช่นนี้จะทำให้เรื่องนี้มันวุ่นวายขึ้นมากยิ่งวุ่นวายเท่าไหร่ก็จะยิ่งฉกฉวยผลประโยชน์ได้มากขึ้นเท่านั้นชายชราถึงกับมีสีหน้าที่น่าเกลียดอย่างมากเพราะว่าเขาอยู่ภายในสำนักแห่งนี้มานานถึงได้รู้ถึงความดุดันของงอตำหนักโอสถเป็นอย่างดีทว่าหลงเฉินนั้นถือครองป้ายคะแนนเต็มป้ายที่3ซึ่งถือเป็นคนที่พรสวรรค์ทำให้สถานะของเขาต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงเรียกได้ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ในส่วนหลงเฉินโดยตรงจริงๆแต่จำเป็นต้องยกเรื่องนี้ให้ทางตำหนักโอสถตัดสินนี่ทำให้เขาถูกตบไปเปล่าๆหลังจากที่หลงเฉินพูดจบก็เก็บเอากระบี่กลับไปอย่างช้าๆเมื่อได้เห็นสีหน้าของชายชราก็ทำให้เขารู้ดีว่าแผนการของเขาสำเร็จลุล่วงแล้วข้าจะเอาเรื่องนี้ไปร้องเรียนกับทางตำหนักโอสถข้าจะร้องเรียนการกระทำที่โหดเหี้ยมและป่าเถื่อนของเจ้ารอข้าก่อนเถอะชายชราแสดงสีหน้าที่หม่นหมองออกมาพร้อมทั้งคลานกลับขึ้นมาจากพื้นแล้วหันหลังเดินจากไปชายชราหันหลังจากไปโดยที่สิทธิ์ตำหนักลงทันเองก็เดินตามออกไปเช่นเดียวกันทางจงฉังเฉิงและคนอื่นๆต่างเดินตามหลังพวกเขาและระหว่างที่เดินผ่านหน้าของหลงเฉินก็แอบหันมองเล็กน้อยหลงเฉินยกมือขึ้นมาฟาดเข้าที่ใบหน้าของอีกฝ่ายอย่างจังแล้วพูดขึ้นว่ามองหาอะไรจริงๆแล้วทุกคนต่างคิดเอาไว้ว่าเรื่องภายในสถานที่แห่งนี้ได้จบลงแล้วเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่การมองห่างๆเท่านั้นทว่าท้ายที่สุดกลับถูกหลงเฉินตบเข้าให้อย่างจังยอดฝีมือที่ก้าวข้ามมาจากโลกมนุษย์นั้นจะถูกยับยั้งพลังเอาไว้มีเพียงทักษะการตบนี้เท่านั้นที่สามารถโจมตีได้อย่างแม่นยำจงฉางเฉิงเองก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นถึงได้ถูกฝ่ามือตบลงกับพื้นท้ายที่สุดเขาก็รู้สึกหัวหมุนไปหมดคนของจงฉางเฉิงทั้งหลายต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าหลงเฉินมันจะอวดดีเกินไปแล้วพวกเขารีบคว้าเอาอาวุธออกมาแต่ก็ไม่กล้าทำอะไรเพราะว่ากระบี่ในมือของหลงเฉินได้ชี้ไปที่ศีรษะของจงฉางเฉิงงอทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเกินไปโดยที่ไม่มีใครมองตามการเคลื่อนไหวของเขาได้ทันด้วยซ้ำตอนนี้กระบี่ได้จี้ศีรษะของจงฉางเฉิงเอาไว้แล้วเจ้าต้องการอะไรจงฉางเฉิงส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธเพราะเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าครั้งนี้จะไปล่วงเกินตัวตนที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ขึ้นมา
ก่อนหน้านี้เขาคิดเอาไว้ว่าจะสามารถจับแมวได้แต่ท้ายที่สุดแมวตัวนั้นกลับแปรเปลี่ยนกลายเป็นพยัคฆ์ร้ายยิ่งไปกว่านั้นคือยังเป็นพยัคฆ์ที่ต้องการจะเข็นฆ่าผู้คนข้าไม่ได้ต้องการอะไรข้าอยากจะเตือนเจ้าก็เท่านั้นอย่าได้กล้าล่วงเกินข้าเพราะว่าข้ามาจากโลกมนุษย์ข้าได้เหยียบย่ำกองภูเขาซากบและทะเลเลือดมาแล้วฉะนั้นข้าไม่อยากจะเสียเวลากับพวกโง่อย่างเจ้าเวลาของข้าเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆข้าไม่มีเวลามาเล่นสนุกกับพวกเจ้าหากว่าทำให้ข้าเสียเวลาก็เทียบเท่าการวางแผนฆ่าข้าตราบเท่าที่เป็นคนที่คิดจะฆ่าข้าก็จะถูกถือว่าเป็นศัตรูของข้าทว่าการที่กลายเป็นศัตรูของข้าเองก็มักจะไม่ได้ตายตามธรรมชาติมากนักนี่ไม่เว้นแม้กระทั่งเทพเซียนเองก็ด้วยหลงเฉินเอากระบี่แต่หน้าของจงฉางเฉิงไปพร้อมทั้งพูดต่อว่าข้าหวังเอาไว้ว่าเจ้าจะจดจำคำพูดในวันนี้ได้หากว่าจำได้ก็ยังพอช่วยชีวิตของเจ้าเอาไว้ได้บ้างหลงเฉินพูดจบก็ได้เก็บกระบี่กลับไปจงฉางเฉิงยืนกลับขึ้นมาจากพื้นพร้อมทั้งมองไปทางหลงเฉินด้วยสายตาที่ดุร้ายสภาวะพลังภายในร่างกำลังเริ่มหมุนวนอย่างช้าๆตอนนี้หลงเฉินอยู่ตรงหน้าของเขาแล้วและกระบี่ในมือเองก็เก็บกลับไปแล้วเช่นเดียวกันนี้ทำให้ไม่มีภัยอันตรายใดๆอีกต่อไปมันเป็นช่วงเวลาลงมือที่เหมาะสมที่สุดกระบี่ในมือของหลงเฉินเองก็เป็นเพียงแค่กระบี่ธรรมดาซึ่งนอกเหนือจากศีรษะและดวงตาแล้วต่อให้ฟาดฟันโดนเขาตรงไหนก็ไม่ได้เป็นบาดแผลร้ายแรงอะไรเขากำลังลังเลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเพื่อกำจัดหลงเฉินเพราะถึงอย่างไรครั้งนี้ก็เป็นหลงเฉินที่เป็นฝ่ายเริ่มก่อนต่อให้สังหารหลงเฉินไปก็ยังมีเหตุผลรองรับได้มากพอหลงเฉินมองไปทางจงฉางเฉิงเล็กน้อยราวกับว่าสัมผัสถึงการหมุนวนพลังเทวะภายในร่างไม่ได้ด้วยซ้ำเขาได้พูดด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบออกมาว่าแน่นอนว่าหากว่าเจ้าคิดว่าคำพูดของข้ามันเป็นเพียงแค่ลมปากก็สามารถทดสอบได้ทว่าข้าขอเตือนเจ้าก่อนนะว่าพยายามอย่าลองจะดีกว่าจงฉางเฉิงมองไปทางหลงเฉินด้วยสีหน้าที่หม่นหมองตัวหลงเฉินนั้นเป็นคนที่ดูสามัญธรรมดาอย่างมากเรียกได้ว่าเป็นเพียงคนชั้นล่างของสำนักแห่งนี้หากว่าเป็นปกติแล้วเขาก็คงจะสามารถเหวี่ยงฝ่ามือบทขยี้ไปได้แล้วแต่ทว่าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับหลงเฉินกลับทำให้เขาถูกแรงกดดันสยบเอาไว้จนไม่กล้าลงมือเรามารอดูก็แล้วกันจงฉางเฉิงกัดฟันเอาไว้และท้ายที่สุดก็ไม่ได้ลงมืออะไรเขานำคนของเขาเดินกลับออกไปด้วยใบหน้าที่หม่นหมองไม่คิดเลยว่าเจ้าที่ดูเป็นคนไม่มีพิษมีภัยจะเป็นคนที่แข็งแกร่งขนาดนี้เมื่อจงฉางเฉิงและคนอื่นๆจากไปก็ทำให้คนของมู่ชิงหยุนรายล้อมร่างของหลงเฉินเอาไว้สตรีที่อยู่ข้างกายของนางคนหนึ่งได้กอดแขนของหลงเฉินเอาไว้ด้วยความประหลาดใจจอจานไม้ทงงูหลิงอย่าเสียมารยาทสิมู่ชิงหยุนที่เห็นเช่นนั้นถึงกับอดขมวดคิ้วเข้าหากันไม่ได้สตรีที่ชื่อจ้องหลิงได้แลบลิ้นออกมาก่อนที่จะพูดอย่างอับอายว่าขออภัยด้วยแต่หลังจากที่ข้าได้เห็นท่าทางที่ไม่ต่างไปจากหมาหงอยของจงฉางเฉิงแล้วมันทำให้ข้าตื่นเต้นเกินนอไปหน่อยหลงเฉินเจ้าอย่าถือสาข้าเลยสตรีที่ชื่อว่าจ้องหลิงนางมีใบหน้าที่ใสซื่อดูให้ความรู้สึกที่เป็นคนจริงใจไม่ว่าจะคิดอะไรก็จะแสดงออกบนใบหน้าของนางไม่เป็นไรหรอกข้าสิต้องขอบคุณเจ้าหลงเฉินตอบกลับด้วยรอยยิ้มสหายหลงก็สุภาพเกินไปมันเป็นเพราะว่าพวกเราถูกไล่ต้อนจนหมดหนทางแล้วเท่านั้นถึงได้จำเป็นต้องตอบโต้กลับไปต้องบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของท่านได้ยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาทว่าความเป็นจริงแล้วทางเราไม่ได้ช่วยอะไรเลยด้วยซ้ำมู่ชิงหยุนพูดออกมาพลางสายศีรษะของนางไม่ว่าจะพูดอย่างไรข้าก็เป็นคนที่ซาบซึ้งบุญคุณข้าเป็นผู้ที่ก้าวข้ามมาฉะนั้นถึงได้ไม่มีครอบครัวและมีสหายอยู่ภายในโลกแห่งนี้เลยการที่ได้รับความห่วงใยจากทุกคนมันทำให้ข้ารู้สึกซาบซึ้งใจจริงๆหลงเฉินป้องมือของเขาเล็กน้อยเพราะแม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่ได้ช่วยเหลืออะไรแต่แค่ช่วยทางใจก็มากพอแล้วสหายหลงก็สุภาพเกินไปท่านมีผู้อาวุโส7ดาราหนุนหลังอยู่แล้วแม้ว่าจะไม่สามารถพูดได้ว่าจะถึงขนาดเดินเบ่งไปทั่วทั้งสำนักแห่งนี้ได้แต่คนที่กล้าล่วงเกินท่านมันมีอยู่ไม่มากอย่างแน่นอนสตรีข้างกายมู่ชิงหยุนอีกคนได้ส่งเสียงออกมานางแสดงสีหน้าที่รู้สึกอิจฉาออกมาเพราะว่าหลงเฉินได้รับการสนับสนุนจากผู้อาวุโส7ดาราไม่แปลกใจเลยที่ว่าเพราะเหตุใดถึงได้กล้าทำเรื่องเช่นนี้ข้าขอแนะนำให้รู้จักพวกนางคือน้องสาวของข้าพวกนางมีชื่อว่าจ้องหลิงและจ้องซิ่วมู่ชิงหยุนแนะนำตัวออกมากระดิ่งฟ้าและดินผสมความงดงามเป็นชื่อที่ไพเราะจริงๆหลงเฉินพูดออกมาด้วยรอยยิ้มหลงเฉินเก้อเก้อก็ปากหวานเสียเหลือเกินจ้องหลิงเผยรอยยิ้มออกมาเพราะว่าการที่หลงเฉินยกยอพวกนางมันทำให้พวกนางรู้สึกมีความสุขโดยทันทีเรียกได้ว่าไม่มีเหลือมารยาทอะไรอยู่อีกเลย
จริงๆแล้วพวกนางเป็นฝาแฝดกันแต่มีรูปลักษณ์ที่ต่างกันหลังจากที่เห็นความเป็นกันเองของหลงเฉินซึ่งแตกต่างไปจากปีศาจที่เข็นฆ่าผู้คนได้โดยไม่กระพริบตาก็ทำให้บอนบรรยากาศของสถานที่แห่งนี้ดูดีขึ้นมากมู่ชิงหยุนถึงได้พูดออกมาทั้งสองคนนี้เป็นฝาแฝดกันเนี่ยนะตัวหลงเฉินไม่ได้แสดงท่าทางรู้สึกสงสัยอะไรออกมาแต่ทว่าภายในใจกลับรู้สึกอย่างนั้นหลงเฉินเก้อเก้อจ้องหลิงพูดออกมาหากว่าอยากจะเรียกข้าเช่นนั้นก็เรียกข้าว่าพี่ซานเธอคนอื่นๆก็เรียกว่าหลงเฉินก็แล้วกันหลงเฉินพูดออกมาด้วยรอยยิ้มได้สิพี่ซานท่านจะสุดยอดเกินไปแล้วระดับพลังต่ำขนาดนี้ข้าอาจจะพูดตรงเกินไปหน่อยแต่ท่านนี่มันสุดยอดจริงๆข้าอยากจะให้ถ่ายทอดความสามารถในการต่อสู้ให้เลยล่ะหากว่าข้ามีความแข็งแกร่งได้ถึงของท่านก็คงจะทำให้เจ้าชาติชั่วจงฉังเฉิงไม่สามารถรังแกอะไรพวกเราได้อีกจงหลิงแสดงสีหน้าที่คาดหวังออกมาพร้อมทั้งส่งสายตาที่ชื่นชมสรรเสริญมันเป็นเพราะว่าสำหรับนางแล้วการที่จะเอาชนะยอดฝีมือได้มันทำได้เพียงแค่ใช้ระดับพลังสยบเท่านั้นทว่าระดับพลังของหลงเฉินกลับอ่อนแอขนาดนี้แต่กลับน่าสะพรึงกลัวถึงเพียงนี้เรียกได้ว่าสามารถสังหารยอดฝีมือภายในทำเนียบวิถีเทวะได้แล้วยังตบหน้าผู้อาวุโสตำหนักลงทันและจงช้างเฉิงงอไปโดยที่อีกฝ่ายไม่กล้าตอบโต้อะไรมันเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจของนางถึงได้ทำให้นางรู้สึกชื่นชมใช่แล้วหลังจากนี้เจ้าต้องเป็นอาจารย์ของเรานะพวกเราสามารถจ่ายค่าเล่าเรียนให้ได้แต่พวกเราต้องการจะเรียนรู้ความแข็งแกร่งที่แท้จริงจงซิ่วส่งเสียงออกมาด้วยความตื่นเต้นพี่หลงซานหากว่าเทียบกันแล้วความสามารถของท่านโดดเด่นกว่าอาจารย์ทั้งหลายอย่างสิ้นเชิงพวกเขาสนใจสั่งสอนเพียงแค่ความสามารถปลอมๆและถ่ายทอดหลักการให้กับเราแต่มันไม่ได้ช่วยในการต่อสู้จริงๆมาก่อนนักท่านใดนั้นเองที่มู่ชิงหยุนและคนอื่นต่างแสดงสีหน้าที่ตื่นเต้นออกมาถึงขนาดที่อยากจะให้หลงเฉินช่วยสอนพัวกระนางโดยทันทีถ้าว่าจากกฎเกณฑ์แล้วมีเพียงอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเท่านั้นถึงจะสามารถสั่งสอนศิษย์ได้ไม่เช่นนั้นหากว่าแอบสั่งสอนก็จะมีโทษใครคนไหนที่ชื่อหลงเฉินท่านใดนั้นเองที่มีเสียงอันทรงพลังราวกับเสียงฟ้าร้องคำรามส่งออกมาพร้อมๆกับคนกลุ่มหนึ่งเมื่อได้เห็นคนกลุ่มนี้ก็ทำให้มู่ชิงหยุนและคนอื่นๆถึงกับผวาไปพร้อมรีบทำความเคารพแล้วพูดว่าคารวะท่านผู้อาวุโสอัศนีเทวะอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ